วัสดีค่ะวันนี้นะคะหมวยจะมาทดลองใช้ลิปจาก MAC ค่ะซึ่งหมวยได้มาจาก Lazada นั่นเองช่วงแฟร์เซลนะคะก็ได้2ตัวนี้มา Powder Kiss Lip Liquid Color นะคะเพิ่งได้มาแล้วก็ได้2สีนี้มานะคะนี่คุ้นหน้าคุ้นตาเนาะแต่ว่าหมวยเพิ่งซื้อมาเพราะว่าแฟร์เซลมีโปรโมชั่นแถมนู่นแถมนั่นแถมนี่นะคะนี่นะคะ997ค่ะ over the tooth ใช่ไหมถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะสีได้ประมาณนี้จ้าสีได้ประมาณนี้เลยค่ะเมื่อกี้นะคะทาไปรอบเดียวก็รู้สึกเลยว่าสีแบบเทคเจอร์แน่นมากนะคะแล้วก็สีนี้นะค่อนข้างกลืนกับริมฝีปากหมวยได้ดีมากๆเลยนะคะก็ใครนะคะที่หลงรักในโทนน้ำตาลนะสีนี้น่าจะโดนใจอยู่เดี๋ยวหมวยจะลองเติมอีกครั้งนึงนะคะว่าถ้าเติม2ครั้งแล้วสีจะเป็นยังไงนะเติมอีกครั้งนึงแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับเนื้อลิปนะคะหมวยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเนียนนุ่มเลยนะคะแล้วก็ทาไปเหมือนมีอะไรเคลือบปากแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่สบายปากนะคะสี997นะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หมวยรู้สึกว่าเขาทาง่ายมากๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะหมวยปาดไปแป๊บเดียวคือแทบจะไม่ต้องเบนปากเลยนะคะสีก็แบบพอดีกับริมฝีปากเลยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแอปพลิเคเตอร์เขานะคะทำมาได้ดีและตอบโจทย์ในการทาปากของเรานะคะเพราะว่าปาดไปแค่ครั้ง2ครั้งคือได้เลยนะก็คือไม่ต้องมานั่งเกลี่ยเลยนะสีนี้นะคะก็คือสี981นะเดี๋ยวหมวยจะขึ้นชื่อให้นะเพราะว่าเคยมีครั้งนึงที่หมวยอ่านภาษาอังกฤษไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามานะว่าอ่านชื่อยังไม่ถูกเลยนะขออภัยด้วยในความที่แบบสกิลภาษาอังกฤษต่ำนะคะก็อยากจะมารีวิวด้วยใจเนาะก็ขออภัยนะที่ด้วยนะคะที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ค่ะแอปพลิเคเตอร์เขาเป็นแบบนี้นะคะสี918ค่ะทารอบเดียวนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะสีจะเป็นแดงๆนะคะติดชมพูนิดนึงนะเดี๋ยวจะทาอีกรอบนึงนะคะให้ดูนะทาเน้นย้ำอีกรอบนะคะสีได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหมวยจะลองทา2สีรวมกันดูนะคะหมวยอยากรู้ค่ะว่าสีที่หมวยเลือกมาเนี่ยจะเข้ากันหรือเปล่าเวลาทา2สีคู่กันเนาะเพราะเชื่อว่าผู้หญิงนะคะส่วนมากไม่ทาลิปสีเดียวนั่นเองเนาะนี่นะคะหมวยจะทาตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเวลาเกลี่ยแล้วก็เนื้อเนียนมากนะคะสมูทมากไม่ตกล่องเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะทาสีแดงทับนะคะแสงอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเพราะว่าหมวยใช้แสงธรรมชาติถ่ายนะคะพอทา2สีนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับหมวยนะคะตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะเป็นลิปแมทที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่กลางปากนะคะแต่นิดนึงคือเนื้อเท็กเจอร์เขาอะค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะดังนั้นก็แบบแต้มนิดเดียวแล้วก็เกลี่ยๆนะคะจะทำให้สบายปากมากขึ้นนะคะอย่างที่หมวยทาคือหมวยใช้แอปพลิเคเตอร์แล้วก็ปาดแล้วก็ทาเลยใช่ไหมคะมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันหนาปากแต่ถ้าโดยปกติอะแนะนำให้แบบแต้มแล้วก็ใช้มือเกลี่ยดีกว่านะคะมันจะรู้สึกว่าไม่หนักปากมากจนเกินไปรวมๆแล้วนะคะหมวยรู้สึกชอบเขานะคะเพราะว่าพิกเมนต์แน่นนะคะและอย่างที่รู้กันเนาะแม็กก็เป็นอะไรที่ลิปสติกดังมากนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเช่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะรีวิวสั้นๆประมาณนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ